ในคลิปนี้ผมจะมาทดสอบขับขี่ Honda CRF 300L และ CRF 300 Rally บนเส้นทางสุดหาลือโหดผลการทดสอบของรถทั้ง2รุ่นนี้จะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับก่อนที่จะไปชมการขับขี่ Honda CRF 300L และ Rally นะครับผมมีเรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์นะที่แบบน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับนักขี่สายลุยได้อะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือเรื่องเล่ามันเป็นอย่างนี้ครับในวันที่ผมไปทดสอบขับขี่รถ Enduro นะในป่าทึบเลยอะพอขับออกมาจากป่านะครับแล้วถึงจุดพักรถนะโหแบบเลือดเนี่ยไหลเต็มปากเลยซิบๆนี้เลย What? เลือดไหลจนแบบว่าเพื่อนอะทักว่าเฮ้ยไปโดนอะไรมาวะทำไมแบบโหสภาพแบบโหเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ย yeah. ผมก็เลยบอกกับเพื่อนไปนะครับว่ามึงอ่ะเห็นกิ่งไม้มั้ยที่ยื่นออกมาเนี่ยตรงใกล้ๆก่อนถึงจุดพักรถเนี่ย เพื่อนบอกว่าเห็นครับแต่ว่าผมอ่ะไม่เห็นไงพอไม่เห็นปุ๊บนี่ไงพอชนปุ๊บปาบเลยเต็มปากเลยกิ่งไม้เลือดสาดดิโหย What? และเพื่อที่จะทดสอบ Honda CRF 300L และ Rally แบบถึงกึ๋นเลยนะฮะในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ใช้เส้นทางแบบสุดหาลือโหดเลยในการที่จะทดสอบรถรุ่นนี้นะครับและแน่นอนนะครับในครั้งนี้ผมก็ต้องใส่กันน็อกแบบ full face เต็มใบอยู่แล้วครับทาง Honda CRF 300L และ CRF 300 Rallyถือเป็นรถแอดเวนเจอร์ไบค์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากรถแข่งระดับโลกโดยในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการปรับเปลี่ยนใหม่แบบหมดทั้งคันเลยนะฮะซึ่งก็เป็นการพัฒนาภายใต้คอนเซปต์ไปทุกที่ที่ไม่มีทางโดยเครื่องยนต์ก็จะได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่มาใช้เครื่องยนต์แบบ4จังหวะดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปขนาด 300cc จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีด PGMFIส่งกำลังด้วยชุดเกียร์6สปีดที่เน้นให้มีความแรงและทอร์คที่ดุดันขึ้นเป็นอย่างมากแม้ว่าสไตล์ของตัวรถแบบนี้จะถูกเน้นให้มีความแรงในช่วงต้นถึงกลางเป็นหลักนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความเร็วปลายก็ยังถือว่ามีให้ใช้อย่างเหลือเฟือเลยนะฮะซึ่งใน CIF ตัวเก่าเนี่ยจะทำได้อยู่ที่ราวๆ157กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นในตัวใหม่เนี่ยความเร็วสูงสุดก็จะน่าอยู่ที่ราวๆ160ถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของเทคโนโลยีรถรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Assist Slipper Cut ที่ทำหน้าที่ช่วยป้องกันล้อล็อกขณะเปลี่ยนเกียร์ทำให้เราสามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นตัวรถถูกดีไซน์ให้มีความโดดเด่นกว่าด้วยไฟหน้า LED ที่ได้รับการออกแบบใหม่มีมาตรวัดดิจิตอลแสดงข้อมูลครบถ้วนพร้อมไฟแสดงตำแหน่งของเกียร์ด้วยการปรับเปลี่ยนใหม่ครั้งนี้นะฮะทำให้ทางค่ายเนี่ยสามารถรีดน้ำหนักของตัวรถให้เบาลงได้มากถึง5กิโลกรัมด้วยกันทำให้ตัวรถนะฮะมีความคล่องแคล่วและสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นโดยน้ำหนักที่เบาลงประกอบกับเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นนี่เองฮะทำให้เวลาที่ลองขับขี่จริงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ารถมีความแรงขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเลยนะฮะแม้ว่าจะยังใช้ท่อเดิมที่ออกมาจากโรงงานก็ตามเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยคงจะเป็นผลมาจากคำว่าแรงม้าต่อน้ำหนักตัวนั่นเองนะฮะคือแรงม้าก็เพิ่มขึ้นน้ำหนักตัวก็เบาลงอ่ะพอทั้งสองอย่างเนี้ยมาผสมผสานกันนะฮะจึงทำให้รถทั้งสองรุ่นนี้มีความแรงจากเดิมเป็นอย่างมากเลยนะฮะไม่เพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าถ้าผู้ขับขี่คนไหนเนี่ยอยากจะทำให้รถมีความแรงที่มากขึ้นเนี่ยก็สามารถนำไปปรับแต่งเพื่อเพิ่มม้าให้กับตัวรถได้อีกเพียบเลยนะฮะในส่วนของช่วงล่างเนี่ยช็อคอัพหน้าก็จะใช้แบบหัวกับขนาดใหญ่43มิลลิเมตรที่ทำงานร่วมกับระบบกันสะเทือนหลังแบบโปลิงที่สามารถรองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมและยังสามารถปรับตั้งความแข็งขึ้นได้เล็กน้อยด้วยนะฮะในส่วนของแฟลริงเนี่ยทำจากชิ้นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นและให้ตัวได้ทำให้สามารถลดความเสียหายได้เป็นอย่างมากนะฮะในเวลาที่เราขับเข้าไปในป่าแล้วแบบต้องไปเกี่ยวกับพวกกิ่งไม้หรืออะไรพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งตอนล้มเนี่ยก็ทำให้มีความเสียหายที่น้อยลงด้วยนะฮะโอเคครับตอนนี้เรามาดูที่รายละเอียดของ Honda CRF 300L กันก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับ CRF 300L เนี่ยจะได้รับการดีไซน์ให้มีความปาดเปรียวในสไตล์ของรถวิบากยุคใหม่
โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED ใหม่และไฟเลี้ยวที่มีความยืดหยุ่นและสามารถให้ตัวได้ส่วนเลื่อนไม้เนี่ยโหต้องบอกว่าทาง Honda ทำมาได้ดีมากเลยนะเพราะว่าสามารถจับเวลาได้แบบเดียวกับรถสูตรเลยนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีการเพิ่มตัววัดรอบมาให้ด้วยนะฮะซึ่งในตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีนะครับในส่วนของช็อคอัพหน้าเนี่ยจะใช้ขนาดเท่าเดิมแต่จะมีการออกแบบให้มีความสูงมากยิ่งขึ้นนะฮะทำให้เวลาขับขี่เนี่ยเราสามารถขี่ลูดไปบนทางขรุขระได้ดีขึ้นเลยนะฮะเรียกว่าขับได้ทั้งแบบออนโรดและออฟโรดเลยนะครับในส่วนของมุมแคสเตอร์องศาของแพงคอก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยออกแบบให้เอียงพุ่งไปข้างหน้าเยอะขึ้นทำให้เวลาที่ขับขี่ด้วยความเร็วนะรถจะมีความนิ่งยิ่งขึ้นซึ่งการปรับมุมแคสเตอร์ใหม่เนี่ยจะมีผลเยอะมากเลยนะเวลาที่เราขับขี่ด้วยความเร็วนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวแผงคอล่างนะก็ยังถูกปรับให้มีความหนาขึ้นด้วยนะฮะซึ่งการที่มันมีความหนาและใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ทำให้บริเวณจุดเนี้ยมีความแข็งแรงและทนทานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองฮะและสิ่งที่นักขี่สายแต่งสงสัยกันนะฮะก็คือว่าเราสามารถเอาแฟลริ่งของตัวใหม่หรือชุดแต่งของตัวใหม่เนี่ยมาใส่ของตัวเก่าได้ไหมตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าไม่ได้นะฮะหรือถ้าเกิดต้องการจะแปลงเนี่ยก็น่าจะทำได้ยากนะฮะเพราะว่าจุดยึดของน็อตในรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านะครับและจากที่ผมได้ลองทดสอบขับขี่จริงนะและก็มีการเก็บข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันดูด้วยนะครับพบว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะจะอยู่ที่ราวๆ 33 กิโลเมตรต่อลิตรนอกจากนี้นะครับในส่วนของถังน้ำมันเบาะและเฟรมเนี่ยก็ถูกออกแบบให้มีความเพรียวทำให้รู้สึกว่านั่งสบายกว่ารถในแนวนี้รุ่นอื่นและยังทำให้รู้สึกว่าขับขี่ง่ายขึ้นด้วยนะฮะไม่เพียงเท่านี้นะครับ Honda เนี่ยยังได้ใส่ใจรายละเอียดนะแม้ว่าขาตั้งนะครับก็มีการออกแบบใหม่ให้มีความเอียงและโค้งนะซึ่งไอตัวบริเวณฐานของขาตั้งเนี่ยก็ถูกทำให้มีความใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะทำให้เวลาเราไปใช้งานจริงเนี่ยเราสามารถจอดในพื้นที่วิบากที่เป็นดินหรือพื้นที่ที่ไม่เรียบได้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูที่ตัวของ Honda CRF 300 Rally กันบ้างนะฮะในรุ่นนี้นะครับจะมีชุดแฟริ่งดีไซน์เฉพาะตัวและติดตั้งแผ่นรองกันกระแทกที่ใต้ท้องเครื่องมาให้ด้วยนะฮะแถมยังใช้ออกทริปไปได้ไกลกว่าด้วยความจุถังน้ำมันขนาดใหญ่ขนาด 12.8 ลิตรมีไฟหน้าและไฟเลี้ยวแบบ LED ที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์สำหรับสายแต่งนะฮะก็จะสามารถถอดและใส่ชิ้วแต่งได้อย่างง่ายๆเลยนะครับในขณะเดียวกันนะหากคุณเห็นว่าตัวแรลลี่เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรถมันสูงจังจะขี่ยากหรือเปล่าตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตัวแรลลี่เนี่ยจะดูสูงเฉพาะตอนจอดนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นไปนั่งคล่อมบนตัวรถแล้วเนี่ยรถจะยุบลงมาเยอะเหมือนกับตัวที่แล้วเลยนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะในการขับขี่จริงนะฮะตัวแรลลี่ก็ยังถือว่ามีความสูงมากกว่าตัว L อยู่ดีนะครับโอเคครับผมก็จากที่ผมได้ลองขับขี่มาทั้ง2รุ่นนี้เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะฮะว่ารถทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับแม้ว่ารถทั้ง2รุ่นนี้นะจะเป็นรถสไตล์ Enduro คล้ายๆกันนะฮะแต่เพราะว่าตัว L เนี่ยจะมีความบางและเบากว่าตัว Rally ดังนั้นเนี่ยตัว L จึงเป็นรถที่สามารถนำออกไปลุยทางออฟโรดแบบจัดเต็มได้ดีกว่านะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะฮะตัวแรลลี่เนี่ยก็จะสามารถใช้ขี่ยาวๆไกลๆได้ดีกว่านะฮะซึ่งโดยปกตินะครับรถทั้ง2รุ่นเนี่ยต้องถือว่ามีความแรงที่มากอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเราเอา2ตัวนี้มาเทียบกันนะครับแม้ว่ารถ2ตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะเราก็จะรู้สึกว่าตัว L เนี่ยมันแรงกว่าตัวแรลลี่นะเพราะว่าตัวแรลลี่เนี่ยมีน้ำหนักที่มากกว่าแต่จริงๆตรงนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นนะเพราะว่าใครที่อยากเพิ่มความแรงให้กับตัวรถเนี่ยก็สามารถนำไปตกแต่งเพิ่มความแรงได้ง่ายๆนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้ผมสรุปเลยนะก็คือถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเน้นออกลุยทางออฟโรดเป็นหลักเน้นๆเลยเนี่ยตัว L เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบอยากลุยด้วยแล้วก็อยากใช้รถออกทริปไกลๆด้วยตัวแรลลี่ก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าคุณมีความสูงที่ไม่มากนักหรือมีความสูงอยู่ที่ราวๆ165เซนติเมตรตัว L เนี่ยน่าจะเป็นรถที่สามารถขับขี่ใช้งานได้ง่ายกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะขี่ตัวแรลลี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนที่มีความสูงมาเยอะเนี่ยก็ยังสามารถขี่ตัวแรลลี่ได้นะแต่อาจจะต้องใช้ความชำนาญที่มากหน่อยเท่านั้นเองนะเพราะว่ารถมันสูงกว่าแล้วก็ขออนุญาตทิ้งท้ายให้สายแต่งนิดนึงนะคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำให้รถแรงขึ้นจริงๆเนี่ยคุณก็สามารถทำได้ง่ายๆนะ
เพียงแค่เอาไปเปลี่ยนท่อแต่งไปเปลี่ยนกล่องแต่งสปริงคลัตช์เพียงเท่านี้นะผมว่ารถก็แบบแรงจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบออกไปวิ่งทางออฟโรดนะฮะต้องบอกเลยครับว่ารถรุ่นนี้นะแค่ไปเปลี่ยนยางเป็นยางออฟโรดนะจบเลยฮะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มครับสำหรับผู้ที่สนใจนะก็สามารถไปชมตัวจริงและจับจองเป็นเจ้าของกันได้ที่ศูนย์ Honda Wing Center และ Honda Big Wing ทั่วประเทศนะฮะโดย All New Honda CIF-L จะถูกตั้งราคาแนะนำอยู่ที่ 145,800 บาทส่วน All New Honda CIF-300 Rally จะถูกตั้งราคาแนะนำอยู่ที่ 172,200 บาทและนี่ก็คือตารางผ่อนนะครับหากว่าใครดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถแคปหน้าจอเพื่อเก็บเอาไว้ดูได้นะฮะสำหรับคนไหนนะครับที่ชอบรถสไตล์ลุยๆนะแต่ว่าแบบคิดว่าอยากจะได้ CC ที่เพิ่มกว่านี้อีกนิดนึงนะก็สามารถกลับไปดูวิดีโอที่ผมเคยทำรีวิว Honda CB500X เอาไว้แล้วได้นะครับก็วิดีโอก็จะอยู่ในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ในนี้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะในช่องผมจะมีหลายแนวมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแนวมอเตอร์ไซค์แนวเอ็กซ์ตรีมแนว e-sport แล้วก็ตอนนี้ก็มีแนวเรื่องการเงินด้วยนะซึ่งผมก็จะดูจากยอดไลค์และยอดวิวแหละว่าคนนิยมดูคลิปแนวไหนเยอะนะครับผมก็จะได้กลับมาทำคลิปแนวนั้นอีกบ่อยๆนะแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ทางช่องเนี่ยมีวิดีโอที่มีเนื้อหาโดนๆแบบเนี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปตอนเนี้ยก็จะมีอยู่ว่าในการออกทริปจุดหมายปลายทางไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือเมียจะให้ออกไปไหนหรือเปล่าโอ้โหจะออกแต่ทีแบบต้องทำเรื่องเสนอนะให้แบบดูน่าเชื่อถืออ่ะไม่งั้นไม่ได้ออกอ่ะโหมันออกยากอะไรอย่างนั้นยิ่งกว่าทำรายงานส่งอาจารย์อีกนะครับก็ยังไงก็นึกว่าเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ทีในคลิปหน้าแล้วกันครับผม